สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามารุนสารรัฐมนูญตัดสินคดีกปปสในเวลาบ่ายสามโมงของวันพุทธที่แดธันวาคมสารรัฐมนูญน,นัดอ่านคำวิิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตที่ขอให้สารวินิจฉัยประเด็นเรื่องสมาชิกสภาพของสสและความเป็นรัฐตรีของห้าอดีตแกนนกํากปป,ปสที่เป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีและสสคนดังจากพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์สิ้นสุดลง เฉพาะตัวตามรับนูลหรือไม่อันเป็นคําร้องที่เป็นผลพวงมาจากคําตัดสินของศาลอาญาที่ตัดสินคดีกปปสเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้และขนาดนี้คดีอยู่ในระหว่างการพินาของศาลอุทธรปมปัญหาข้อกฎหมายที่ทําให้กะกะตยื่นคําร้องต่อศาลร,รับนูลก็คือ กรณีที่จำเลยซึ่งได้รับโทษจำคุกหลายปีสารไม่รอลงอาญาและปรากฏว่าสารอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวหลังสารอ่านคำพิพากษาจบลงในเย็นวันที่24กุมภาพันธ์2564พร้อมกับออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรดีกาและทำให้มีการนำตัวจำเลยทั้งหมดมีจำเลยประกอบไปด้วยนายสุเทพเทือกสุบรร ไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและมีสามคนที่เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งในวันนั้นรวมอยู่ด้วยก็คือนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนายนัทพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและนายถาวรเสน,เนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโดยทั้งสามรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันทีในเย็นวันดังกล่าวเพราะขาดคุณสมบัติแม้จะเป็นคำพิพากษาสารชั้นต้นก็ตาม และต่อมาทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในวันรุ่งขึ้นวันที่25กุมภาพันธ์ต่อมากะกะตได้ยื่นคำร้องให้สารรับนูนวิจัยเรื่องสมาชิกสภาพของการเป็นสสรวม5คนคือนายนัทพลที่ถูกสารตัดสินจำคุก6ปี16เดือนและตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนายพุทธิพงศ์จำคุก7ปีไม่โดนตัดสิทธินายถาวรเสนเนียมจำคุก5ปีไม่โดนตัดสิทธิ์ นายอิสระสมชัยจำคุก7ปี16เดือนตัดสิทธิ์5ปีนายชุมพลจุลวสัยหรือสะสลูกหมีโดนหนักสุดก็คือจำคุก9ปี24เดือนตัดสิทธิ์การเมือง5ปีผลจากคำวินิจฉัยของสารรับนูนเรื่องของตำแหน่งรัฐตีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพิกแล้วเพราะพันที่มีคำตัดสินดังกล่าวทั้งพุทธิพงศ์ นายนัทพลและถาวรลุดออกจากตำแหน่งทันทีจนมีการปรับคอรมอรตามมาแต่ที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องที่ทั้ง5คนซึ่งเป็นสสอ,อยู่ด้วยไม่ได้รับการประกันตัวนอนคุกหนึ่งคืนทำให้ต้องหลุดออกจากตำแหน่งสสหรือไม่ในห้าคนดังกล่าวพบว่ามีสามคนโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีคือนายอิสระสมชยัย ที่เป็นสสบัญชีรายชื่อและนายนัทพลแต่มีสสเขตหนึ่งคนก็คือลูกหมีชุมพลจุลสัยสสจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งซึ่งนักกฎหมายหลายสำนักมองว่ามีโอกาสหลุดจากสสวันพุธนี้ซึ่งหากออกมาแบบนี้ทำให้มีการเลือกตั้งซ่อมตามมาขณะที่อิสระและนัทพลถ้าหลุดจากสสก็แค่เลื่อนผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปมาแทน ส่วนกรณีของนายถาวรกับพุทธิพงศ์พบว่าไม่โดนตัดสิทธิทางการเมือง5ปีแต่มีปัญหาเรื่องการถูกจำคุกและคดียังไม่ถึงที่สุดทำให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายขึ้นมาเพราะว่ารัฐนูนในมาตรา125บบัญญัติว่าในระหว่าง สมัยประชุมห้ามมิให้จับกลุ่มคุมขังสสซึ่งวันที่ศาลอาญาตัดสินคดีกปปสและไม่ให้ประกันตัวเป็นช่วงระหว่างสมัยประชุมของรัฐสภาจึงมีการมองกันว่าการที่ศาลอาญาออกหมายขังและส่งตัวนายถาวรและพุทธิพงศ์ไปคุมขังจะเป็นการกระทําที่ขัดกับบทบัญญัติของรัฐมนตนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดจนต้องหลุดจากสสอเพราะขาดสมาชิกภาพหรือไม่ ต้องรอคำวิจัยของศาลร,รับนูนจะชี้ขาดในวันที่8ธันวาคมนี้ผลทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นก็คือในส่วนของพุทธิพงษ์หากรอดก็กลับมาเป็นสสได้อีกแต่หากไม่รอดก็เลื่อนผู้สมัครบัญชีปาร์ติลิสคนอื่นของพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาแทนส่วนกรณีของนายถาวรเสนเนียมหากหลุดจากสสก็ต้องเลือกตั้งซ่อมสสเขต6จังหวัดสงขลากันอีกครั้ง ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วนวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ